วัสดีครับวันนี้บริษัทไทยซัพพอร์ตเอนจิเนียริ่งจำกัดของเราจะมานำเสนอการใช้งานของ TPG มอเตอร์เกียร์นะครับผมซึ่งวันนี้จะมาทดสอบการใช้งานของตัวปรับค่าความถี่จากค่าความถี่เดิมมาจากโรงงานเป็น50เฮิรตซ์เราจะปรับขึ้นไปเป็น100เฮิรตซ์นะครับผมอันนี้การใช้งานของค่าโรงงานที่ตั้งไว้จะมาอยู่ที่50เฮิรตซ์ครับผมทีนี้เราก็จะไปเปลี่ยนความถี่50เฮิรตซ์เป็น100เฮิรตซ์นะครับผมโดยเข้าที่หน้าของโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมที่ F2.32 นะครับผม232นะครับผมเราจะเข้าไปที่ตัวปุ่มของฟังก์ชันนะครับผมจะเห็นว่าค่าจากโรงงานอยู่ที่50นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น100นะครับ100เฮิรตซ์แล้วเราก็กดปุ่มเซฟที่ฟังก์ชัน data นะครับผมอันนี้ก็เช็คค่าพารามิเตอร์ที่เราเซตไว้เป็น100นี่มันยังอยู่ที่100หลังจากนั้นเป็น100เสร็จปุ๊บแล้วก็ออกนะครับผมกดที่โปรแกรมแล้วก็กดปุ่มรันนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะวิ่งตามที่เราตั้งไว้นะครับผมอันนี้จะมาขึ้นที่100นะครับผมอันนี้เป็นการเซตเปลี่ยนความถี่ของมอเตอร์เกียร์ TPG นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรที่จะขึ้นให้ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้บริษัทไทยซัพพอร์ตเอนจิเนียริ่งจำกัดของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ